ัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับถึงงาน Japan Expo ครั้งนี้ก่อนก็วันนี้บอสได้มีโอกาสมาอยู่ในงาน Japan Expo นะผมก็รู้สึกขอบคุณมากแล้วก็ดีใจมากเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ผมไม่ได้มาแค่เฉยๆนะครับผมพวกผมเนี่ยมาโชว์เขาเรียกว่าอะไรดี performance นะครับผมกับเพลง Skylight นะครับผมผมไม่อยู่วง Skylight เจอกันบ่อยให้ฝากผลงานก่อนช่วงนี้ทำอะไรบ้างก็ฝากติดตามพวกเรา Skylight นะครับผมใน channel YouTube หรือเพจ Facebook นะครับผมหรือ Instagram นะครับผมก็ช่วงนี้ก็ซุ่มซ้อมอยู่กำลังจะมีผลงานในเร็วๆนี้ไงก็คอยติดตามในอนาคตด้วยครับได้เลยเดี๋ยวพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์นะอยากให้น้องเนี่ยฝากกำลังใจถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ก็การเรียนออนไลน์นะครับผมจริงๆก็สำหรับบอสเพราะว่ายากมากเลยนะเพราะว่าการที่เราจะเพ่งสมาธิอยู่กับอะไรสักอย่างนึงเนี่ยยากมากและยิ่งเป็นการเรียนออนไลน์ที่เราสามารถทำอะไรก็ได้อาจารย์ไม่รู้นั่นแหละทำให้เราต้องตั้งใจเรียนให้มากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับผมก็ใครที่อยู่ที่บ้านนะผมว่างๆก็หากิจกรรมอะไรทำนะครับผมแล้วก็อย่าลืมตั้งใจเรียนนะครับสำคัญคำถามสุดท้ายทางบ้านฝากถามมาในเรื่องของสังคมออนไลน์ในการบูลลี่กันนะฮะอยากฝากกำลังใจอยากฝากถึงเพื่อนๆที่เล่นออนไลน์ตรงนี้ก็สำหรับเรื่องการบูลลี่ในสังคมออนไลน์นะครับผมก็เป็นเรื่องปกติเลยครับเหมือนกับว่าเราไปอยู่ในสังคมที่มีคนหลายๆคนเนาะอยากให้มองข้ามถ้าเราโดนบูลลี่อะไรมาอย่างเงี้ยเราห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องแบบปล่อยวางเนาะแต่ที่สำคัญเราก็อย่าไปบูลลี่คนอื่นครับผมเอาให้ฝากผลงานจ้ะแล้วก็ช่องทางการติดตามผลงานของเราทางช่อง IG ได้เลยครับฝากพวกเราด้วยนะครับผม Skylight นะผมกับ Prologue Single ที่เพิ่งปล่อยไปก็คือชื่อเพลง Skylight เลยแล้วก็ฝากติดตามที่ช่องทางโซเชียลทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็ IG ส่วนตัวของผมนะครับผม BOZZXBOZZ นะครับผมBoss X Boss นั่นเองขอบคุณมากครับ